ที่ริมพูลรีสอร์ทครับบรรยากาศช่วงเช้าเช้าฮัลโหลจ๊ะจ๊ะพี่ตื่นยังตื่นยังอะไรโอ้ยสายแล้วสายแล้วโอ้ยแดดมาแล้วทำลายมันทำลายนอนหลับสบายไหมครับโอ้สวัสดีครับสบายดีนะครับวันนี้ก็มาพักที่ริมพูนะครับรีสอร์ทก็อากาศเมื่อคืนก็เย็นสบายดีก็เลยวันนี้ก็เลยมานอนเต็นท์เมื่อคืนนี้มีเรื่องจะบอกเมื่อคืนฝันนะฝันว่านอนแบบแล้วนี่ฝันว่านอนอยู่นี่แหละนอนที่นี่แหละแล้วก็ฝันว่าเอารถไปจอดที่ไหนสักแห่งหนึ่งไม่รู้ไปทำธุระครับแล้วตอนนี้คือไอ้ข้างๆเนี่ยมันมีที่ถมดินนะครับคือเขาถมดินอยู่เราก็เอารถไปจอดข้างๆแล้วก็มาเจอรถตกใจมากเลยรถมันโดนดินทับหมดดินโดนดินทับหมดเลยนะครับแล้วก็พังแบบว่าบุบไปหมดเลยบุบไปหมดแล้วก็ถามหาคนที่เขาทำก็หาไม่เจอตอนนี้พอเสร็จปุ๊บก็เอารถออกมามันบุบก็เลยเป็นห่วงไงตัวเองแบบเพราะว่ามันเดินทางไงก็เลยแบบว่าคิดว่ารถมันจะเป็นไรไหมเราจะเป็นไรไหมแต่พอไปดูในยูทูบอ่ะไปดูว่าทำนายในฝันเขาบอกว่าในฝันไปดูใน YouTube ในฝันอีกทีนึงทำนายฝันอีกทีนึงใช่เขาบอกว่าเราเนี่ยจะมีโชคลาภนะครับแล้วก็จะมีโชคลาภจากคนที่เขาอะไรอ่ะเพศตรงข้ามประมาณนั้นแล้วก็พวกญาติพี่น้องจะโอเคก็คือสบายใจนะครับแล้วก็แบบว่าพอดูแล้วอ่ะมันก็จะมีบอกเลขด้วยในนั้นอ่ะใช่ไหมมันก็ได้เลข59นะครับ49เขาบอกแล้วก็495เงี้ยก็เลยแบบก็โอเครู้สึกว่ารู้สึกสบายใจทะเบียนรถที่โดนทับเดี๋ยวนี่รถคันนี้นี่เลยเนี่ยตรงเนี้ยบุบประตูด้านข้างนี้ก็บุบเนี่ยทะเบียนรถสีนี้เลยในฝันจำได้คันนี้เป๊ะเลยเนี่ย9462นั่นแหละครับ9462 9462มันวนๆอยู่ตรงนี้รถมั่งขึ้นมั่ง 62, ใช่มั้ย62 64 54อย่างเงี้ยมันก็4 5 9เพราะว่ามันต้องลดลงต้องขึ้นมั่งเพิ่มมั่งอะไรมันอยู่วงวนเนี้ยมันก็ตรงกับทะเบียนรถไงแล้วพอทํานายฝันเนี่ยมันก็ตรงกับเลขมันก็วนๆอยู่ตรงนี้ไม่4ก็6ไม่5ก็9เลยเพราะว่า9462เลขอ่ะพี่น้องครับอย่าลืมโทรสั่งปลาล่าปลาซอยนะครับใส่กระปุกหรือว่าปลานิ่นใหญ่เป็นปลาล่าเอาไปปิ้งไปมกได้ด้วยครับนี่นะครับปลาล่าปลาซอย1ปี3เดือนนะครับขายคู่ละ159ครับส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางครับ